สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูเมนูลดน้ำหนักนะคะเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเราก็ต้องชอบหุ่นสวยหุ่นดีนะคะถ้าเราเป็นคนหุ่นสวยหุ่นดีใส่เสื้อผ้าก็ทำให้เรามีความมั่นใจนะคะเดินไปไหนมาไหนก็มีความมั่นใจแต่ถ้าเรารู้สึกอ้วนหรือว่าท้วมทำให้เราไม่ค่อยมีความมั่นใจแต่ถ้าเราจะซื้อยาลดความอ้วนมากินมันก็อันตรายนะคะเพราะช่วงนี้มีข่าวบ่อยๆว่าคนไหนทานยาลดความอ้วนแล้วอันตรายถึงตายเลยแต่สูตรของเรานะคะเรากินทุกมื้อนะกินทุกมื้อไม่อดอาหารกินทุกมื้อเลยแล้วสามารถลดน้ำหนักได้ไม่มีอันตรายต่อร่างกายหลักสูตรของเรามีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะการที่เราจะลดน้ำหนักนั้นอันดับแรกเลยเราต้องปรับเรื่องอาหารการกินก่อนนะคะมื้อเช้าที่เราเคยทานข้าวทานข้าวต้มเราก็เปลี่ยนมาทานเป็นผลไม้ผลไม้อะไรก็ได้ตัวอย่างของเรานะคะเราทานแก้วมังกรแล้วก็โยเกิร์ต1ถ้วยโยเกิร์ตนี้นะคะจะช่วยในการขับถ่ายช่วยย่อยถ้าเราทานข้าวข้าวนั้นมีคาร์โบไฮเดรตสูงนะคะพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตหรือว่าอาหารที่ได้จากคาร์โบไฮเดรตมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายของเราเราใช้พลังงานไม่หมดมันก็จะอ้วนเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมาทานเป็นผลไม้โยเกิร์ตอันนี้มื้อเช้านะคะพอวันที่1ทานแบบนี้วันที่2ก็เป็นเมนูแบบนี้เช่นเคยอาจจะเป็นผลไม้ชนิดอื่นแล้วก็นมเปรี้ยวนะคะเราจะไม่ทานนมหวานนะคะทานนมเปรี้ยวเพราะว่านมหวานนั้นมันจะมีน้ำตาลเยอะนมเปรี้ยวก็มีรสหวานบ้างเล็กน้อยอยู่แล้วอันนี้ก็อยู่ที่ท่านผู้ชมเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆคือมื้อเช้าจะทานลักษณะแบบนี้นะคะทานเบาๆคือผลไม้นมเปรี้ยวผลไม้โยเกิร์ตลักษณะแบบนี้อย่างน้อย1สัปดาห์นะคะมื้อเช้าต่อไปนะคะเมนูมื้อกลางวันจะเป็นอาหารประเภทจานเดียวอันนี้จะเป็นสุกี้นะคะใช้ทานสุกี้ก็ได้ถ้าบางคนไม่ชอบสุกี้ก็อาจจะเป็นอาหารประเภทอย่างอื่นก็ได้อาจจะเป็นข้าวนะคะข้าวราดแกงก็ได้ถ้าไม่ใช่ข้าวราดแกงก็จะเป็นอาหารตามสั่งอันนี้ก็อยู่ที่เราชอบนะคะเราก็ทานเมนูลักษณะแบบนี้มื้อกลางวันอย่างน้อยก็1สัปดาห์เช่นกันทานแบบไม่ซ้ำกันนะคะเวียนกันไปมื้อเย็นนะคะที่เราเคยทานข้าวเราก็ปรับเปลี่ยนนิสัยการกินของเราใหม่นะคะปรับนิสัยของเราใหม่ก็คือจากที่เราเคยกินข้าววันนี้เราจะไม่กินข้าวนะคะเราจะทานผักน้ำพริกผักน้ำพริกในที่นี้นะคะมีน้ำพริกแล้วก็มีผักหลากหลายชนิดนอกจากผักหลากหลายชนิดแล้วอย่างเช่นแครอทบรอกโคลีนะคะแล้วก็ข้าวโพดอ่อนต้มถั่วนะคะถั่วหวานเนื้ออกไก่เนื้อนี่เราจะเนื้อเน้นอกไก่นะคะเพราะว่าเราจะไม่เอาหนังถ้าหนังมันมีมันไข่ต้ม1ซีกเห็นไหมคะแล้วก็ฟักทอง1ชิ้นอันนี้เราก็ทานแบบหลากหลายและที่สำคัญก็มีผลไม้อย่างละเล็กละน้อยอันนี้แก้วมังกร2ชิ้นมะม่วง3ชิ้นนี่คือเมนูรวมๆของมื้อเย็นส่วนข้าวนั้นเราจะไม่ทานเลยนะคะเราต้องปรับวันแรกเลยที่เราเริ่มนะคะจะทำให้เราหิวเพราะว่ากระเพาะเราเคยทานข้าว3เวลาแต่พอเราปรับเปลี่ยนมาเป็นมื้อเช้าทานโยเกิร์ตกับผลไม้มื้อกลางวันทานอาหารจานเดียวนะคะพอมามื้อเย็นข้าวไม่ทานทานแต่ผลไม้แล้วก็ผักน้ำพริกต้มเปล่าๆแบบนี้ไม่ทานข้าววันแรกเราอาจจะหิวนะคะแต่เราก็ต้องอดทนการลดน้ำหนักที่สำคัญต้องใจแข็งนะคะเราต้องอดทนใจแข็งหิวก็ต้องอดทนพอวันที่2ที่3ร่างกายจะเริ่มปรับพอร่างกายเราเริ่มปรับได้แล้วกระเพาะของเราที่เคยทานอาหารมากๆกระเพาะของเราก็จะบีบตัวและรัดตัวลงมากระเพาะของเราก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นวันแรกเราจะทรมานนิดนึงวันที่2จะดีขึ้น3 4ร่างกายเราเริ่มปรับเราก็จะสบายนะคะเราจะทานอาหารลักษณะแบบนี้1สัปดาห์เราจะทานแบบนี้สัปดาห์แรกน้ำหนักเราอาจจะยังไม่ลดนะคะเพราะว่าสารอาหารที่อยู่ในร่างกายของเรานั้นยังสะสมอยู่ถึงเราจะลดอาหารหรือว่าทำเมนูอาหารอย่างที่เราแนะนำไปแล้ว1สัปดาห์สัปดาห์แรกอาจจะยังไม่ลดนะคะแต่สัปดาห์ที่2จะเห็นผลทันทีเพราะว่าสารอาหารหรือว่าไขมันต่างๆที่สะสมอยู่ในร่างกายของเรานั้นได้ถูกนำมาใช้ในสัปดาห์แรกหมดแล้วพอสัปดาห์ที่2จะเห็นผลทันทีเลยลดแบบนี้สัปดาห์ที่2ท่านจะลดได้ประมาณ2กิโลนะคะคือเมนูของเรานี้เราทำจริงปฏิบัติจริงและที่สำคัญสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายนั้นจะเป็นการเดินก็ได้ถ้าเราวิ่งไม่ไหวเพราะเราสุขภาพมากแล้วอายุมากแล้วเราวิ่งไม่ได้เราก็เดินพอเราเดินนะคะเราก็ได้เหงื่อแต่ถ้าเราสามารถวิ่งได้เราก็วิ่งนะคะอันนี้เป็นการออกกำลังกายแต่ถ้าเราไม่มีเวลาไปวิ่งหรือไปเดินเราอยู่บ้านเราก็สามารถออกกำลังกายที่บ้านก็ได้อาจจะเป็นการซิกอัพหรือว่าออกกำลังกายภายในบ้านสิ่งสำคัญของเราก็คือการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะ
หลังจากที่ท่านผู้ชมที่อยากลดน้ําหนักดูคลิปนี้แล้วปฏิบัติตัวอย่างที่เราแนะนํานะคะทานอาหารอย่างที่เราแนะนํามื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นแล้วจะไม่มีรอบดึกนะคะที่สําคัญต้องใจแข็งนะคะอย่างที่เราบอกคือหิวต้องอดทนวันแรกเท่านั้นที่เราจะรู้สึกแย่ที่ว่าเราหิวแต่เราต้องทนวิธีแก้นะคะถ้าเราหิวแล้วก็ดื่มน้ํานะคะดื่มน้ําเปล่ามันก็จะช่วยบรรเทาได้นะคะวันแรกวันที่2จะเริ่มดีขึ้นวันที่3จะเริ่มชินพอครบ 4-5 วันร่างกายเราก็ปรับตัวนะคะนี่คือการลดน้ําหนักของเราพอสัปดาห์ที่2น้ําหนักเราจะเริ่มลดนะคะสัปดาห์ละ2กิโลปลอดภัยทานอาหารทุกมื้อร่างกายเราก็ปลอดภัยได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ต้องไปซื้อยามากินให้เกิดอันตรายเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบวิธีการลดน้ําหนักของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ส่งต่อไปยังเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ําหนักสูตรนี้ได้ผลจริงนะคะเราท้ายท่านพิสูจน์ได้ลองทําดูเลยพบกับเราในคลิปต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ